สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งย่ำฐานไม่ไปไหนครับค่าตลาดวันนี้จะถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันโดยเมื่อวันศุกร์ราคาน้ำมันปิดต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์กังวลดีมานด์จากจีนและการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างต่อเนื่องอาจกดดันให้เศรษฐกิจถดถอยโดยบอนด์ยู10ปีของสหรัฐขยับขึ้นเล็กน้อยและยังยืนเหนือระดับ 3.8% อย่างไรก็ดีเราคาดว่าบางส่วนจะได้รับการชดเชยจากหุ้นอิงเศรษฐกิจในประเทศและหุ้นเปิดประเทศช่วยประคับประคองตลาดครับรอติดตามหลายปัจจัยในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานการประชุมเฟดครั้งก่อนและตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือนพฤศจิกายนขณะที่วันนี้เราแนะนำติดตามตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 3ตลาดได้เราคาดเติบโต 4.5%และ 4.4% ตามลำดับดีขึ้นจากไตรมาส 2ที่เติบโต 2.5% ครับและติดตามอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีนตลาดคาดดอกเบี้ย1ปียังคงไว้ที่ระดับ 3.65% ประเมินแนวรับวันนี้ที่ 1,600 ถึง 1,610 จุดแนวต้านประเมินไว้ที่ 1620 ถึง 22และ1630ตามลำดับอันหนึ่งคลินิกติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคมด้านกลยุทธ์การลงทุนการเก็งกำไรเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัวครับหากเซตเข้าใกล้ระดับ1650เน้นขายมากกว่าซื้อและใช้ Trailing Stop เมื่อเซตปิดต่ำกว่า1605ถึง1610สำหรับพอร์ตการลงทุนเน้นตั้งรับหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้น Fundamental Pick สำหรับวันนี้แนะนำ BDMS ครับแนวโน้มรายได้จะกลับมาเติบโตอีกครั้งตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจากโมเมนตัมการเพิ่มขึ้นของคนไข้ต่างชาติและคนไข้ประกันสังคมมองราคาหุ้นที่ปรับตัวลง 8% จากพีคในสัปดาห์ที่แล้วเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนเป้าพื้นฐาน35บาท